บางครั้งคนส่วนมากก็ชอบมีนิสัยลมเลิกและยอมแพ้เมื่อเจอเรื่องอะไรที่มันเลวร้ายไม่เป็นใจแต่เชื่อเถอะครับว่าทุกสิ่งที่เลวร้ายเนี่ยย่อมมีแง่ดีซ่อนอยู่เสมอครับไม่มีใครสามารถดีกเลี่ยงสถานการณ์แย่ๆในชีวิตที่เกิดขึ้นกับเราได้เพราะชีวิตก็คือชีวิตบางสิ่งที่เราเนี่ยไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหลายเรื่องครับที่เราคิดว่าเราทําดีที่สุดแล้ว แต่ผลลัพธ์ก็ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังหรือบางครั้งเนี่ยก็ผิดหวังเลยก็ได้หรือบางครั้งที่เราแน่ใจว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือจะสมหวังแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นความล้มเหลวและผิดหวังผิดพลาดสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตของคนเราทุกคนเพราะชีวิตก็คือชีวิตอย่างที่บอกนะครับและวิธีที่เราอยู่กับมันได้ก็คือมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่สําคัญก่อนนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้จักมองเห็นแง่ดี ของทุกสิ่งที่เลวร้ายหรือผิดพลาดว่ามันสอนอะไรกับเรากันแน่ท้าที่เราเนี่ยจะมัวโทษมีข้ออ้างไม่ว่าจะเป็นโทษตัวเองหรือโทษคนอื่นนะครับเราจะต้องรู้จักเปลี่ยนสถานการณ์ในแง่ลบให้เป็นสถานการณ์ในแง่บวกเพราะว่าหากเราเรียนรู้มากกว่าที่จะโทษเราจะกลายเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ทันทีความพ่ายแพ้เป็นของคนที่ชอบโทษตัวเองชอบโทษคนอื่นและมีข้ออ้างจุดสําคัญที่ทําให้คนเราประสบความสําเร็จในชีวิต ก็คือการมองเห็นโอกาสบางอย่างในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและแน่นอนว่าเราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสถานการณ์ดีหรือแย่นะครับแต่ว่าทุกครั้งที่คุณเจอมันคุณเปลี่ยนมันเป็นพลังคุณเปลี่ยนมันเป็นสถานการณ์ในแง่บวกจากการที่คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่จงสนใจว่าคุณต้องการอะไรกับมันอย่าไปจดจ่อกับอารมณ์ที่เป็นลบกับสิ่งที่เป็นลบ แต่จงมองเห็นสิ่งที่เป็นบวกที่มันซ่อนอยู่ภายใต้สถานการณ์ยิ่งเราสามารถมองเห็นมันได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้ประโยชน์จากมันและก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วครับจำไวไ้เลยว่าไม่เคยมีสถานการณ์ใดเลยที่เราเปลี่ยนจากลบให้เป็นบวกไม่ได้และไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้เราสูญเสียมากกว่าได้รับถ้าเราฉลาดพอที่จะใช้สติและปัญญาของเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ คุณจะเลือกดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกมารับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราย่อมเป็นงองขวัญที่ล้ำค่าครับคุณจะต้องฝึกเอาชนะนิสัยชอบล้มเลิกและยอมแพ้ให้ได้การล้มเลิกคือสัญชตาตญาณของผู้แพ้มันบ่งบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อ่อนแอไม่ใช่นักสู้การล้มเลิกคือการกระทําของผู้แพ้อย่างแท้จริงมันบอกว่าเราล้มเหลวในสิ่งที่ทาและไม่มีวันจะทําอะไรให้สําเร็จด้วยการล้มเลิกคือนิสัยของผู้แพ้ มันบ่งบอกว่าเราเกิดมาเพื่อล้มเหลวเท่านั้นและไม่คู่ควรที่จะประสบความสาเร็จคนที่อยากจะประสบความสําเร็จจะต้องไม่ล้มเลิกยืนหยัดเราจะต้องไม่ล้มเลิกเพียงเพราะว่าเราเบือ่อเราเซ็งเราเหนื่อยเราขี้เกียจอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนานาเหตุผลนะครับเราจะต้องฝึกเอาชนะข้ออ้างของเราให้ได้การล้มเลิกไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยในความสําเร็จแน่นอนว่าถ้าเราเนี่ยทําบางสิ่งบางอย่างแล้วเราไม่มีความสุขไม่สนุก รู้สึกว่าต้องทนฝืนกับมันหรือถ้าเราทําบางสิ่งและล้มเหลวมาหลายครั้งก็ไม่มีวี่แววครับที่จะทําสําเร็จได้อย่างแน่นอนหรือไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกที่อยากจะไปข้างหน้าจริงไหมครับการล้มเลิกใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นที่คุณเนี่ยยังไม่ได้พยายามในเวลาที่ยังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่หรือหลังจากที่พยายามได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือความล้มเหลวที่แท้จริงสิ่งที่น่ากลัวก,ก็คือการล้มเลิกนั้นไม่เคยเกิดขึ้นแค่หนึ่งครั้ง ถ้าเราเนี่ยลมเลิกครั้งหนึ่งมันก็จะมีอีกครั้งอีกครั้งจนเป็นนิสัยเคยตัวครับและมันก็จะกลายเป็นนิสัยที่ถาวรไปเลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอะไรก็เป็นไปไม่ได้อะไรมันก็ยากเต็มไปหมดเลยจะทําอะไรก็มีคําว่าเซโนไว้ก่อนดังนั้นถ้าใครเนี่ยที่กําลังคิดท้ออยากจะลมเลิกในสิ่นที่ทำไม่ใช่เพราะแพ้นะครับแต่เพราะยอมแพ้ต่างหา ขอให้คุณเนี่ยฝึกตัวเองที่จะมีความพยายามอดทนทําให้มากกว่านี้ปรึกษาผู้รู้ก็ได้หรือว่าทําให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้มันไม่มีสิ่งใดที่เลวร้ายเท่าที่เรากลัวขีดจากัดอย่างหนึ่งที่นําคนเราไปสู่ความล้มเหลวก็คือเราจะไม่ทําสิ่งให้เรากลัวหรือเราเนี่ยจะไม่สามารถทําสิ่งให้เรากลัวได้ขีดจํากัดนั้นเป็นแค่ภาพลวงตาครับมันไม่มีใครบอกว่าเราไม่สามารถทําสิ่งให้เรากลัวได้นอกจากตัวเราเองจริงไหมมันเป็นความคิดของเรานั่นแหละ มีอะไรที่การันตีว่าถ้าเราตัดสินใจทําสิ่งหนึ่งที่เรากลัวเราจะทํามันได้ไม่ดีหรือทําไม่ได้แต่ทั้งหมดนี้ก็คือเราต่างหากที่เป็นเจ้าของความคิดนั้นและโชคร้ายที่เกือบทุกครั้งเนี่ยที่เราเนี่ยจะต้องคิดแบบนั้นเสมอมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากลัวที่จะเสี่ยงที่จะทําบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดหรือล้มเหลวมีคํากล่าวนะครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่เคยผิดพลาดแสดงว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรบางอย่างมากพอเลย คนที่เขาผลิตหลอดไฟเครื่องบินคุณคิดว่าเขาเนี่ยล้มเหลวกันกี่ครั้งครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถลีกเรียกสิ่งที่เรากลัวได้ถ้าเราต้องการประสบความสำเร็เจรจริงๆเราต้องเผชิญหน้ากับความกลัวเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําก็คือฝึกเอาชนะความกลัวให้ได้และวิธีที่เราจะเอาชนะความกลัวได้ก็คือลงมือทําในสิ่งที่เรากลัวเผชิญหน้ากับมันครับมันจะช่วยลบขีดจํากัดของความกลัวให้ออกไปจากสมองของคุณเลิกคิดว,ว่าเราไม่สามารถทําสิ่งที่เรากลัวได้แล้ว และคิดว่าเราทําได้อยู่เสมอแทนที่คุณจะพยายามหยุดยั้งตัวเองจากสิ่งที่คุณกลัวเนี่ยแต่จงพยายามที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันต่างหากหากเราเนี่ยยิ่งไม่ลงมือทํามากเท่าไหร่เราย่อมจินตนาการว่าความกลัวจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัดสินใจไปเลยว่าเราจะไม่สร้างความเคยชินที่เราสร้างจินตนาการความคิดแห่งความกลัวไม่มีอะไรน่ากลัวนอกจากความคิดของเราเองเราเนี่ยกลัวจะเกินไปเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับเรื่องนั้น ไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยทํามันมาก่อนแค่นั้นเองเราก็แค่เอาตัวเองเนี่ยไปจุ่มกับประสบการณ์คุณก็จะได้รับทางออกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆคือฝึกเอาตัวเองเผชิญหน้ากับความกลัวนะแล้วก็ทําทุกอย่างที่คุณต้องทําให้ได้นับหนึ่งสองสามแล้วก็เริ่มลงมือทาไปเลยวิธีการทั้งหมดในวันนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการเอาชนะนิสัยชอบลลมเลิกและยอมแพ้บอกตัวเองว่ายังไงฉันก็ไปต่อ รู้แน่ชัดว่าผลลัพธ์ที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการคืออะไรหากคุณเนี่ยไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการมีเพียงแค่เหตุผลเดียวครับคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรกันแน่หากคุณต้องการอะไรกันแน่อย่างชัดเจนคุณจะไม่ล้มเลิกคุณจะไม่ยอมแพ้คุณจะไม่รู้จักคําว่ากลัวคุณจะรู้แค่อะไรคือวิธีที่ฉันจะออกจากจุดนี้ได้ฉันจะต้องทําอะไรเพิ่มฉันต้องทําอะไรตอนนี้คุณจะรู้เพียงแค่นั้นครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสําหรับพอดแคสต์นี้ Motivation Podcast สวัสดีครับ